แต่ผมพูดง่ายๆชัดเจนพระที่คุณเอามาบอกว่าตรวจสอบแล้วว่าแท้นั้นคือพระเก๋ทั้งหมดถ้าเอาตัวอย่างเก๋เนี่ยมาชี้นำให้คนว่าเข้าใจแบบนี้ว่าแท้ด้วยทฤษฎีที่พูดอะโอเคถ้าคนไม่รู้เลยก็จะเชื่อแต่มากเมื่อคนเขารู้นะแต่กว่าเขาจะรู้บางทีเนี่ยที่ผมต้องพูดวันนี้เพราะทฤษฎีนี้มันเป็นของเก๋ที่จะเอามาแต่งเรื่องทำให้แท้คือบอกเก๋ด้วยทฤษฎีตัวเองไม่แปลกแต่เก๋ด้วยการทำลายทฤษฎีที่จะทำให้คนดูพระเป็นหรือทำลายทฤษฎีที่ถูกต้องไม่ให้เอาทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยมาหักล้างหรือให้รู้ว่าไอ้พระที่เอาขึ้นมาบอกนะมันเก๋อันนี้ไม่ถูกถ้าคุณอ่ะบอกขายเก๋ด้วยที่มานู่นนี่นั่นตรวจแล้วมีนู่นนี่นั่นอ่ะคุณทำไปเลยผมจะไม่พูดไม่มีปัญหากับผมแน่นอนแต่คุณใช้การหักล้างทฤษฎีว่าเหรียญปั๊มไม่มีทำมาก่อนปี2500คุณเห็นไหมครับนี่มันคือหักล้างทฤษฎีที่ถูกต้องไม่ได้คุณจะบอกไอ้พระที่คุณหยิบยกมามันแท้เพราะอะไรคุณบอกไปแต่คุณจะบอกว่าไอ้ความจริงเนี่ยที่มันมีเหรียญปั๊มมาจากโลหะผมบอกคุณเลยคุณตั้งใจฟังผมดีๆนะเหรียญปั๊มโรงงานเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องปั๊มเองผมฟังคำพูดหนึ่งคุณบอกว่าเขาจะมาปั๊มเหรียญพระเครื่องที่ไม่มีราคาทำไมจะลงทุนซื้อเครื่องปั๊มมาปั๊มเหรียญพระที่ไม่มีราคาทำไมเขาได้ตังค์ครับเพราะคนไปจ้างเขาปั๊มแล้วคนที่เขาไปจ้างปั๊มเนี่ยดังนั้นอ่ะจะเล่นแบบนั้นแล้วบอกว่าแท้เพราะอะไรพูดไปครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทบปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พระแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7รูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Amulet เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลยข้อความเขาน่าสนใจก่อนอื่นต้องบอกพี่ก่อนว่าผมเองก็ซื้อขายพระเป็นอาชีพเหมือนกันผมก็ไลฟ์สดขายพระมันเหมือนคนอื่นที่ทำกันครับแต่พระที่ผมสงสัยคือพระคุณอาซื้อไปทั้งหมดคือโดยทั่วไปแล้ววงการจะไม่นิยมเล่นหาสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปในราคาถูกหลักร้อยซึ่งผมก็มีจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของผมเลยที่ทำนิสัยแบบนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับการซื้อขายของคนอื่นเนี่ยนะพูดเหมือนดีแต่ว่าผมดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนซื้อเวลาที่มีการใส่ราคาประมูลส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆประมูลแข่งกันแล้วคุณทวีจะได้ทุกครั้งนะฮะนี่ทุกครั้งที่มีการประมูลจะใส่ราคาเพียง1หรือ2ครั้งแล้วก็จะได้ในราคาสูงสุดแบบเกินราคาจริงเป็นร้อยหรือพันเท่าอันเนี้ยจากราคาปัจจุบันที่สามารถหาได้ในหลักร้อยก็หาประขายสิครับผมเองเลยคิดในมุมของพ่อค้าว่าผมจะส่งพระสไตล์นี้ไปขายคุณอาทวีเหมือนกันนะฮะเขาส่งไปทีใช่ปะล่ะถ้าเขาถูกใจเขาก็จะซื้อคุณก็ถูกแล้วไงฮะแต่ในฐานะคนที่เล่นพระไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้มันน่าเกลียดแต่ที่พิมพ์ไปหาเขาแบบนี้ไม่น่าเกลียดเลยน่าเกลียดทุเรศทุเรศไม่น่าเกลียดทุเรศนะ
จะส่งพระไปขายเขามันน่าเกลียดหรือไม่มีแต่พิมพ์มาแบบนี้ไม่น่าเกลียดก็ได้แต่คอมเมนต์บอกในไลฟ์สดอ้อมๆประมาณว่าคุณอาสุดยอดเลยคุณอาสุดยอดเลยครับหรือบางครั้งก็คอมเมนต์ไปว่าคุณอาคนเดียวเพจนี้ก็ไม่ต้องขายใครแล้วสุดยอดเลยนี่ว่าเขาอาจจะคิดว่าผมเข้าไปแย่งลูกค้าหรือเข้าไปป่วนไม่ใช่แบบเนี่ยที่ชอบเก่าสะสมแต่ก็เห็นแกปิดในไลฟ์เพจนั้นผมและเสียดายมากอยากจะโดนหว่านล้อมแล้วยังเอาหน้าม้ามาดันราคาให้แพงอีกโอ้โหก็ไปเช็คเฟซที่เขามาประมูลกันสิครับเมื่อก่อนว่าพี่ทวีเป็นหน้าเมื่อก่อนว่าพี่ทวีเป็นหน้าม้าใช่ป่ะเมื่อก่อนบอกพี่ทวีเป็นหน้าม้าตอนนี้พอพี่ทวีไปอ่านนามสกุลก็แล้วเช็คประวัติเจอรู้ไม่ใช่นะหมาอินบ็อกไปบอกเขาอ่ะยังเงินมากกว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่เงินผมก็พยายามเฝ้าดูการประมูลมาตลอดพูดเลยว่า50ครั้งคุณอาจจะชนะสัก40ครั้งไม่นึกถึงคนที่เขาแพ้บ้างเนาะนะถึงแม้บางครั้งจะไม่ปิดชื่อคุณอาแต่แอดมินก็จะขายให้คุณอาเพราะผมคิดว่าส่วนตัวคุณอาจะจบง่ายซื้อแล้วไม่วุ่นวายคนขายที่ไหนก็ชอบวันนี้ผมมีตัวอย่างคลิปที่ผมเพิ่งอัดสักครู่จะมาให้ดูแต่ครั้งนี้เสียดายที่พระสมเด็จชุดนี้ไม่ได้ปิดที่คุณอาปิดที่คนนึงอ้าวแล้วไหนบอกคุณอาได้ทุกครั้งไงแต่เราจะสังเกตได้จากอากัปกิริยาของคนขายว่าเสร็จเป็นคุณอาทวีจะได้มากกว่านี่ผมบอกให้นะรายการผมนะเดี๋ยวใครที่เป็นลูกค้าเพจผมพิมพ์ให้ผมหน่อยถ้าเข้ามาตอนนี้ถ้าผมปล่อยเวลาเกินสัก5วิอ่ะถูกป่ะผมได้ตังค์ไปทำบุญมากกว่านี้อีกผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกดิสเครดิตจากเพจนี้มีความสำคัญมากนะหาว่าผมเข้าไปป่วนเขาต่อว่าผมว่าผมเข้าไปป่วนแต่เขาบล็อกผมไม่ให้ผมอธิบายในไลฟ์สดพี่ก็ไลฟ์เองเลยพี่ก็ไลฟ์เองเลยใช่ไหมและพูดหน้าไลฟ์สดของเขาว่าผมเข้าไปป่วนพอจะให้อธิบายก็ไม่ยอมอธิบายเข้ามาพิมพ์ดีๆเนี่ยนะรายการเราเนี่ยนะถ้าไปบล็อกใครเนี่ยนะผมจะต้องนะเล็ดอะไรลงโทษแอดมินผมด้วยไอ้แคบที่แสดงคิมมาทั้งหมดเนี่ยถูกป่ะคือคุณมึงก็ไม่ได้คิดดีกับเพจเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนดีก็ไม่ทำแบบนี้ครับนะครับนี่3วันนี้ผมเอาเฟซลูกสาวพยายามจัดเข้าไปส่องเขาผมถึงดูได้มีเหตุผลอันใดต้องขนาดพยายามเอาเฟซลูกสาวมาส่องสุดท้ายนี้ผมต้องขออภัยที่เข้ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่แต่ผมอยากจะแจ้งให้พี่ทราบว่าลองให้คุณอาทวีเอาพระที่มีไปขายดูไปขายคืนเขาก็ได้ต้องทั้งหมดนะครับย้ำด้วยต้องทั้งหมดยุให้นะลูกค้าเอาพระทั้งหมดมาคืนเราหรือเอาไปขายตามตลาดส่วนกลางยกตัวอย่างศูนย์พระที่มีการยอมรับอย่างพันทิพย์งามวงวานหรือเซียนบาที่มีชื่อและการยอมรับแล้วคุณพี่จะรู้ว่าจะรู้คำตอบครับพี่ลองดูคลิปที่ผมส่งให้นะครับถ้าข้อความนี้มันทำให้พี่ไม่สบายใจบล็อกผมได้เลยบล็อกไว้บล็อกไว้ไม่คือเรื่องนี้เกิดมาแล้วสองประมาณเกือบสองเดือนแต่ผมเพิ่งรู้นะฮะจะส่งพระไปขายเขาน่าเกลียด
เหมือนแย่งลูกค้าแต่ที่พิมพ์ไปให้ลูกค้านะยุให้มาคืนพระนะเราไม่น่าเกลียดเลยไอ้คนคนนี้นี่จิตใจมันต้องเพื่อนๆคิดว่าไอ้การกระทำแบบนี้สังคมรับได้ไหมไม่พี่ผมปล่อยวางอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกหดหู่ว่าคนเล่นพระใจมันต้องสูงใจมันต้องไม่ต่ำไงและไอ้สิ่งแบบนี้มันไม่มีใครทำกันตลอดแล้วเวลาที่วงการพระก่อเกิดขึ้นมาแล้วที่พิมพ์ไปเฟซจริงเฟซปลอมผมกำลังจะสื่อสารว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ใช่เซียนพระนะแต่มันคือปรสิตในวงการพระปรสิตหรือพยาธิถูกไหมฮะในวงการพระแล้วมันก็คงไม่คิดว่าพี่ทวีจะส่งให้เราถ้าลูกค้าเขาเชื่อคุณน่ะนะ2เดือนนี้พี่ทวีคงไม่เข้ามาปิดพระแหลกลานคือผมอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยตอนนี้วงการพระมันมีปรสิตแบบนี้แล้วเหรอครับทำอะไรเราไม่ได้เลยครับพี่ชาติแต่ผมแค่จะบอกว่าเฮ้ยวิธีที่ทำอยู่เนี่ยมันชั่วช้าสุดแล้วนะชั่วช้าทำลายสถิติของความชั่วที่เกิดขึ้นในวงการพระผมไม่เคยเห็นการกระทำที่ชั่วช้าแบบนี้มาก่อนในวงการพระตั้งแต่ผมอยู่มา23ปีนะแค่ผมเห็นการกระทำนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้พระเครื่องไม่ได้ขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นมีคนบางคนที่บอกตัวเองเป็นเซียนพระเป็นคนเล่นพระแต่ทำสิ่งที่ชั่วช้าที่สุดแบบไม่เคยมีมาก่อนในวงการพระได้ช่วยบอกถึงการกระทำแบบนี้หน่อยว่าช่วยทำความเข้าใจกับคนคนนี้หน่อยได้ไหมชาติพิรัตพลผมอยู่วงการพระมาไม่เคยเห็นความชั่วช้าต่ำช้าแบบนี้มาก่อนนี่มันไม่ได้คิดแค่จะขายคิดทำลายด้วยนะนี่ทำลายสุขภาพด้วยนะและที่สำคัญผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ส่งให้พี่ทวีคนเดียวใครโดนบ้างก็บอกกันหน่อยนะถ้ามีข้อความแบบนี้ส่งไปหาใครช่วยส่งกลับมาให้เราหน่อยจะเป็นความลับไม่เปิดเผยแล้วเพราะส่งมาในอินบ็อกซ์กันนะนะง่ายๆเลยผมจะบอกให้ครับพระเครื่องของเราผ่านหน้าจอไลฟ์สดทุกองค์ผมพูดภาษาหยาบๆคือก็มึงบอกไม่ได้องค์ไหนเก๋เพราะมันแท้ทั้งหมดไงใช่ป่ะถ้าเก๋องค์ไหนเก๋พิมพ์บอกเลยองค์นี้เก๋พระเครื่องทุกองค์แบ่งปันผ่านหน้าจอไลฟ์สดทำลงช่องไว้ไปแคปไปลงเฟซเลยสิอันไหนเก๊อะเริ่มเกิดมาแล้ว2เดือนเจอ2เดือนโอ้พี่ทวียังอยู่กับเราปกติแต่พี่บอกไม่อยากจะให้ผมอะไปไฟท์กับใครไม่สบายใจอาจารย์ใจเย็นๆอันเนี้ยพี่ทวีจะเตือนตลอดว่า
อย่าไปสนใจครับอาจารย์ขอบคุณพี่ทวีมากๆครับเพราะว่าอย่างเหตุการณ์เนี้ยเชื่อป่ะว่าเขาไม่ได้ส่งแค่พี่ทวีคนเดียว 100% มันแน่นอนอยู่แล้วสภาพแล้วไอ้การกระทำแบบเนี้ยเฮ้ยจริงๆครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมเรียกว่าการเลวทรามต่ำช้าแบบทำลายสถิติทำลายสถิติความเลวพวกนี้เขาเรียกว่าปริสิทธิ์วงการพระครับซึ่งนะองค์ไหนที่ของเราเก๊คุณแคปหน้าจอไปลงในเฟซตัวเองได้เลยนะแล้วผมบอกแล้วลูกผู้ชายไม่ฟ้องด้วยนะครับองค์ไหนที่แท้แล้วผมไปตีเก๊ก็ลงได้เลยนะไอ้ที่เข้ามาพิมพ์แล้วโดนบล็อกเนี่ยคืออะไรวาทกรรมเสียดสีแต่งนิทานดิสเครดิตเพจเรานี่บล็อกคนยากมากนะอย่างเมื่อคืนนี่กว่าจะบล็อกนี่ยากมากนะนะครับแล้วตอนนี้ผมรู้ชื่อแล้วด้วยนะว่าใครเป็นคนพิมพ์ส่งไปรู้ชื่อแล้วด้วยเมื่อวานขนาดคนมาป้วนยังไม่บล็อกเลยแต่เขาพิมพ์คำหยาบคายมากๆถึงโดนครับแล้วผมรู้แล้วด้วยว่าไอ้คนที่ส่งไปเนี่ยมันชื่ออะไรมันคือใครถ้าสันขวานขายพักเก๋อยู่ไม่นานขนาดนี้หรอกครับจัดให้หนักครับอาจารย์คนแบบนี้บอกใบหน่อยคงเสียผลประโยชน์แน่ๆครับแบบนี้คนมีความรู้เขาไม่ทำกันทำไม่ได้เลยสิ่งแบบนี้ทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาให้คนรับรู้แบบนี้ไม่มีใครรับไอ้คนนี้ได้มึงบอกถึงนิสัยตัวเองให้คนอื่นรับรู้ว่าใช่ไม่ได้ซึ่งไอ้คนที่พิมพ์แบบนี้ส่งไปหาพี่ทวีเนี่ยไอ้คนนี้นี่ต้องโอ้โหมันจะยืนในสังคมในสังคมองค์การพระได้เหรอหมดมุกแล้วครับจนตอกบินเฮือกสุดท้ายต้องเป็นคนใจแคบและไม่มีความสามารถไม่ใช่ใจแคบครับคนใจแคบมีเยอะแต่เนี่ยจิตใจของมันเนี่ยเลวเกินเลวเลวแบบเลวเลวเลวยิ่งกว่าพญาตัวตื่นอ่ะหน้าตัวเมียสุดๆนะผมเชื่อว่าพี่ทวีดูพักเก่งถ้าดูแล้วไม่ดีเขาไม่ซื้อหรอกครับพี่วราพลพี่ทวีถ้าเล่นพระมาหลายปีเป็น 3-40 ปีมีปู่โตเนื้อทองคำด้วยมีพระต่างๆเล่นพระมาตั้งแต่สมัยโอ้โหถ้าคุยกับท่านนะตั้งแต่สมัยด้วยนะตั้งแต่สมัยเฮียตีเล่ายังไม่ได้เปิดอ่ะตั้งแต่สมัยเฮียอิ๋วด้วยโอ้โหแก้เป็นไม่รู้นะแก้ถามนะแต่โอ้โหเก่งไม่หรอกครับแต่ประเด็นก็คือว่าพระเครื่องที่เรานำมานะครับแบ่งปันแฟนเพจมาตรฐานของเราถ้าไม่ชัดเจนจริงอะยืนอยู่แบบนี้ในวงการพระไม่ได้แต่มาตรฐานปลอมๆอะก็เริ่มน้ำลดต่อผุดให้คุณได้เห็นกันแล้วแล้วทุกครั้งที่มีประเด็นผมไม่เคยไปสร้างประเด็นกับใครเลยถูกไหมครับไม่เคยไปสร้างประเด็นมีแต่ใช้เฟซผีเอาพระของเราเนี่ยไปบอกว่าเก๊ทั้งที่เป็นพระแท้สรุปเคสให้เลยตั้งแต่พ่อลีตั้งแต่ปู่เอี่ยมผมจะรอดูพฤติกรรมมันก่อนว่าเมื่อมันเห็นไลฟ์ผมวันนี้มันจะทำอะไรถ้ามันไม่ทำอะไรพรุ่งนี้ชื่อมันนะฮะทุกคนได้รับรู้แน่นอนอ
ใช่ครับพี่ทวีดูพระเก่งแล้วเห็นแก่ตัวมากคนนี้แบบนี้เขาทำกันได้ด้วยหรอครับฟ้องไม่ได้หรอครับฟ้องเสือหลวงพ่อปานกรรมการตีเกยังเป็นแท้ได้เลยฟ้องทำไมสังคมลงโทษก็โอ้หนักแล้วคนแบบนี้ให้ผมนั่งฟ้องให้ผมนั่งเสียเวลาไปขึ้นศาลผมนั่งดูประกาศกินลูกน้ำดีกว่าใช่ปล่อยให้สังคมรับรู้พฤติกรรมของเขาดีกว่าคนดีเขาพูดความจริงพิสูจน์กันคนจังไรเขาแก้ชอบแก้ตัวอวดความดีที่ตัวทำเอาความร้ายใส่ให้คนอื่นและไอ้พวกนี้เป็นขบวนการไม่ใช่คนเดียวทำด้วยกันหลายคนไอ้พวกนี้เป็นขบวนการคนแบบนี้ต้องจัดให้ไม่มีที่ยืนครับสังคมอีกต่อไปเวรกรรมติดจรวดนำวิถีและบอกด้วยลองคืนทั้งหมดดูเขาจะซื้อพระด้วยความชอบเอาง่ายๆนะผมจะบอกว่าพระที่ผมซื้อทุกวันเนี่ยผมขายเนี่ยยังน้อยกว่าที่ผมซื้อคุณดูพระเครื่องในบ้านผมนี่นอนสองห้องนะบอกชื่อเลยครับอยากรู้เดี๋ยวพาใจจะนอนไม่หลับอีกครับไหนใครอยากรู้ชื่อไอ้คนนี้ถ้าให้กด GG ก็ไล่แตกไล่แตกแม่ไล่พวกนี้ทำเป็นกระบวนการนะก็เอาเฟซลูกสาวมาส่องดูได้ยังมีเฟซลูกสาวไหมยังมีเฟซลูกสาวก็เอามาส่องดูได้นะฮะไม่ติดต่อมาพรุ่งนี้คุณดังแน่นอนโอ้ยมาบานแล้วนะครับไม่ติดต่อมาพรุ่งนี้คุณดังแน่นอนครับผมงงมากอะที่ใจมันหดหู่เนี่ยคือเฮ้ยศีลธรรมของคนเล่นพระเครื่องคือสิ่งที่สูงนะเรารู้จักพระเครื่องเราบอกเราเป็นเซียนพระจิตใจเราต้องสูงนี่มันคือการทำลายสถิติที่ชั่วช้าที่สุดของสถิติวงการพระที่เคยมีการทำมามันน่าละอายชนิดที่เรียกว่าผมพูดจริงนะเสียยันโคตรพ่อโคตรแม่เสียยันต้นตระกูลนามสกุลน่ะที่มีลูกหลานทำอะไรแบบเนี้ยมันเสียยันนามสกุลน่ะนะครับอินบ็อกซ์ไปยุแยงลูกค้าคนอื่นเก่งจริงอ่ะบอกเลยองค์ไหนเก๊อย่างนั้นยังดีกว่านะไอเนี่ยคือรู้ก็รู้ว่าพระแท้ใช่ไหมรู้ก็รู้ว่าพระแท้ถ้าเขาซื้อเก๊ไปสิอีกเรื่องหนึ่งนะนี่คือรู้ก็รู้ว่าแท้ตอนแรกบอกว่าคุณอาทวีเป็นหน้าม้าที่โอ้ดีคนนี้หน้าม้าแน่นอนนู่นเนี่ยนะท่านนายกเก่งเป็นหน้าม้าไหมพี่ทวีเป็นหน้าม้าไหมพี่มีนเป็นหน้าม้าไหมพี่ฤทธิลงเป็นหน้าม้าไหมใครอีกล่ะนะครับพี่ฉัตรพลเป็นหน้าม้าไหมคุณนาทวีบอกว่าเขาคงรับจ้างมาอีกทีครับนี่พี่ทวีทำให้ผมมองโลกในแง่ดีขึ้นเลยอยากรู้คืนนี้เลยครับอาจารย์ไอ้พวกนี้นะครับใครอีกล่ะพี่จอร์จคิงเอาขับไปส่งที่ชลบุรีใช่พี่นิติพัฒน์ขับไปส่งที่นู่นอุบลใช่นะใครอีกล่ะพี่ปิราชพี่เก๋าบางสะพานนะฮะนู่นนี่นั่นทั้งหมดที่กล่าวมา
เฮ้ยนะครับโหการกระทำครั้งนี้นี่วงการมาร์คเครื่องเนี่ยมันมีปรสิตเข้ามาในวงการพระแล้วนะหรือไอ้ปรสิตตัวเนี้ยมันอยู่ในวงการพระนานแล้วล่ะแต่มันไม่กล้าที่จะทำความชั่วแต่ตอนเนี้ยจิตใจมันมืดบอดถนัดกล้าทำความชั่วที่คนปกติอะเอาว่าอย่าว่าแต่คนดีถ้าใช้คำว่าคนดีๆไม่ทำกันไม่ได้นะคนชั่วยังไม่ทำกันเลยถ้าคนทำได้ต้องโคตรชั่วจะใช้ว่าคนดีๆไม่ทำกันไม่ได้เพราะคนชั่วก็คนชั่วบางคนก็มีความละอายอันเนี้ยมันต้องโคตรชั่วถึงทำได้พี่อ้ําๆหน้าหมาไหมพี่อนิจังหน้าหมาไหมพี่มานะหน้าหมาไหมเอาคุณก็ไปส่งข้อความให้เขาให้หมดเลยแนะนำพระใหม่หน่อยครับช่วงนี้มาแรงมากครับผมเล่นพระเก่าครับนะผมเล่นพระเก่าง่ายๆชัดเจนนะครับผมจึงไม่มีคำแนะนำครับร้านผมขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับข้าวผัดครับพี่สงครับผมด่าไปเยอะแล้วในคอมเมนต์ขอบคุณครับคือต้องบอกว่าผมอะตอนนี้ผมอยากรู้ว่านะฮะคุณยังมีโอกาสที่จะแสดงอะไรก็ได้ว่าคุณเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวแต่ถ้าไม่สำนึกพรุ่งนี้คุณดังแน่นอนนะครับแล้วเมื่อคุณดังเนี่ยมันสาวถึงขบวนการของคุณแน่ว่าขบวนการของคุณมีใครบ้างถ้าเป็นคนอื่นมันโดนไปแล้วอาจารย์โอ้ใจดีสุดๆตอนนี้ให้โอกาสคนชั่วบอกชื่อมันไปเลยนะครับให้โอกาสเขาสัก1วันนะครับขอบคุณครับนะพี่กัปตันให้โอกาสเขาสัก1วันก่อนผมเป็นหน้าพี่กระดิ่งผมเป็นหน้าแมวครับเห็นไหมครับว่าคนอะนะสไตล์การสะสมพระโอ้โหผมบอกผมถ้าผมปล่อยเกินสัก5วิเนี่ยผมเหลือตังค์ทำบุญอีกเท่าไหร่คุณรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงมาปิดพระพระนั้นคือพระที่เขาเล่นกันจริงๆพอเต๋อพอเงินปู่บุญปู่สุขสมเด็จพระทุกองค์ที่ผมคัดเข้ามาคือพระที่เขาเล่นกันจริงๆพระเขาเล่นจริงๆเปิดหนังสือทุกเล่มก็เจอพระที่เขาเล่นกันจริงๆเซียนพระทั้ง77จังหวัดเล่นครับผมเป็นน้ำมาคนใหม่มั้งครับผมเป็นน้ำมาคนใหม่พี่นรุษสวัสดีครับพี่นรุษสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับนะฮะและพระเครื่องที่ผมนำมาแบ่งปันเนี่ยเขามีกลุ่มนักสะสมเขาอยู่แล้วแต่ที่อื่นน่ะไม่มีพระแบบนี้ให้เขาสะสมนะคือของที่เขาเล่นหาสะสมกันเนี่ยอย่างถ้วยเบญจรงค์นะชามสังฆโลกป้านน้ำชาถ้วยอยุธยาถาสวัสดีตู้เก่าตู้ฝังโมกตู้เพชรบุรีตู้ยุทธยาตู้รัตนะขาคูขวากลางขวาหมูแบบนี้คือของที่เล่นถ้าที่ไหนมีคนที่เล่นแบบนี้เขาเล่นกันอยู่แล้วทั้งประเทศเขาก็มุ่งเข้ามาที่อื่นไม่มีเขาก็ไม่ไปกับที่อื่นมีเหมือนกันที่นี่แสนหนึ่งที่นั่น500,000ขอบคุณครับที่นั่นนะฮะที่นี่แสนหนึ่งที่อื่น500,000ที่นี่50,000ที่อื่น200,000ราคาพระที่ผมแบ่งปันทำไมอ่ะคุณก็เทียบกับราคาที่อื่นได้ไม่ใช่เหรอครับ
ซึ่งคนซื้อจริงๆที่เขาจะต้องจ่ายตังค์อ่ะเขาเทียบมาแล้วก็บางหลายท่านก่อนจะมาซื้อที่นี่ซื้อที่อื่นมาก่อนแล้วด้วยคุณอารวีบอกว่าผมปิดผมชอบครับขนาดว่าขอบคุณครับหน้าม้าไม่ถือสาคุณอารวีบอกโอ้ขอบคุณพี่ดูมากเนี่ยคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ครั้งใหญ่นะว่าขนาดมีคนส่งข้อความไปแบบนี้พี่ทวีท่านยังมาพิมพ์อยู่ในนี้เลยนะทุกคนมาปิดพระหน้าม้าหมดโอเคแล้วก็มีแต่หน้าม้าพระนะไม่มีคนปิดจริงแล้วคุณจะมาอิจฉาอะไรอ่ะนะผมพระที่ได้มาไปส่งประกวดได้ทุกที่กับคุณครับพี่รัตพลทุกท่านที่ปิดพระจากนะเพจเราผมบอกเลยนะง่ายๆถ้าอยากทำไลฟ์สดให้ดีหาพระที่เขาเล่นกันให้ได้แล้วขายในราคานะที่เขาเล่นกันจริงๆแค่นั้นเองแต่ถ้าดูไม่เป็นหาพระไม่ได้นะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยไปซื้อพระผมดีกว่าเอาง่ายๆอย่างถ้าผมไปร้านผลไม้ร้านผมมีมะม่วงมีส้มมีชมพู่มีฝรั่งแต่ร้านคุณเนี่ยมีฝรั่งอย่างเดียวบอกไปซื้อร้านผมดีกว่าไอ้ผลไม้ร้านเนี้ยอย่าไปซื้อมันเฮ้ยนะครับคือคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณหาของดีมาให้ได้ถ้าของดีเหมือนผมขายถูกเหมือนผมอ่ะพี่ๆเขาก็ต้องนะเขาอาจจะไม่ได้เลิกซื้อเราแต่ก็ต้องซื้อทั้งเราแล้วต้องซื้อทั้งคุณถูกป่ะมันง่ายแค่นี้ไหมสินค้าดีเหมือนกันหรือดีกว่าราคาถูกกว่าคนจ่ายตังค์เขาคิดได้เองขอบคุณครับพี่กัปตันใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณไม่นะหาพระเครื่องที่ดีนะอธิบายแท้เก๋ให้คนฟังเขารับรู้ได้ว่าองค์ที่คุณมีแท้หรือเก๊ก่อนที่เขาตัดสินใจเช่าน ะครับขอบคุณครับพี่ชาชัยเป็นหน้าม้ามั้งเอาเนี่ย แต่ไอการกระทำแบบที่ผมรับรู้วันนี้พี่ทวีขอบคุณมากนะครับผมรู้สึกว่าผมอะไม่ได้ห่วงเลยเพราะว่าคนที่ซื้อพระหรือเล่นพระเนี่ยเขาดูเป็นเองอย่างผมเนี่ยเจอพระที่ผมดูว่าแท้ใครจะบอกว่าเก๋ใครจะพูดอะไรผมไม่สนใจหรอกครับเพราะผมรู้ผมดูเป็นผมจึงซื้อแล้วหลายท่านที่เข้ามาปิดพระก็คือดูเป็นแล้วซื้อที่ตัวเองดูเป็นกันทั้งนั้นแหละครับบะลางบางท่านเนี่ยคือมาจากที่อื่นด้วยที่อื่นหัก40ที่อื่นหัก30แพงลิบลิ่วหักเงินหายไปหลายแสนพระแบบเดียวกันที่นี่ถูกกว่าไม่ต้องคืนเก็บไว้ยังไม่เดือดร้อนเลยทำไมเล่นมาแล้วต้องคืนผมบอกเลยนะนักสะสมผมเนี่ยซื้อพระเต็มบ้านผมยังไม่ถูกป่ะผมยังไม่ต้องไปคืนอะไรใครซื้อที่เราดูเป็นวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งมาจากพิจิตรถามผมเอาตาแผ่นดินมาขายผมก็ซื้อมาพี่เมื่อไหร่ตาแผ่นดินขายแล้วจะขึ้นไหมผมบอกพี่จะนั่งสงสัยทำไมผมอะคนที่ซื้อตาแผ่นดินเก็บเนี่ยตั้งหลายร้อยองค์อะผมยังไม่เดือดร้อนเลยแต่ความว่าสะสมอะนึกออกไหมเห็นยิ่งเยอะเรายิ่งมีความสุขคำว่าคุณสะสมอะสะสมการ์ดสะสมตัวตุ๊กตาสะสมอะไรคุณมียิ่งเยอะคุณยิ่งมีความสุขนั่นคือสะสมผมติดตามมา 4-5 ปีปิดอาจารย์โอ๊ตเกือบล้านขอบคุณครับพวกบางทีมไม่เคยมีปัญหาครับขอบคุณครับนะฮะ
แล้วคือแน่นอนครับพระถ้าเป็นพระที่ราคาปกติอะแล้วพระที่หายากๆพระได้จริงๆยังไงอะคนเขาเล่นอยู่แล้วอย่างพ่อเต๋อคนต้องการทั้งประเทศเมื่อละเอาพี่มีพ่อเต๋อไปให้ใครดูเขาก็ต้องการผมดูคนอื่นมาก่อนเหมือนกันมีแต่คำถามไม่มีคำเฉลยไม่เหมือนอาจารย์เลยครับเฉลยทุกข้อมูลขอบคุณครับพี่นัทวุฒินะเพจนี้ประวัติความรู้ของแท้ชอบตาแผ่นดินหลวงพ่อขยันใช้ได้จริงครับสุดยอดครับพี่วงนะนี่คือคอมเมนต์จากทุกท่านถ้าคุณใช้เฟซลูกสาวคุณดูอยู่นะหลงผิดหลงได้ตัดสินใจผิดทำผิดยังมีคนให้อภัยได้นะแต่แค่จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการกระทำของคุณครั้งนี้มันทำลายสถิติความชั่วที่มีคนเคยทำไว้มันชั่วช้าเกินกว่าที่คนสังคมนี้จะรับได้ครับมีหลายคนได้ความรู้จากคุณโอ๊ตไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวขอบคุณครับพี่สมชายนะฮะนะครับคือบางครั้งผมพูดอ่ะถ้าใครเคยมาหาผมคุยกับผมอ่ะจะรู้เลยนะครับผมหน้าม้าตัวจริงสันขวานจ่ายผมด้วยความรู้ขอบคุณครับพี่ปีเตอร์ว่าที่ผมต้องทำอยู่ทุกวันนี้ผมอยากเอาวงการพระเครื่องของผมกลับมาวงการพระเครื่องผมถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำให้เละเทะผมแค่ต้องการเอาวงการพระเครื่องผมกลับมาผมทำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเท่าที่ผมจะทำได้เพราะคุณเห็นไหมว่าการกระทำของไอ้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยพ่อค้ากลุ่มเนี้ยมันทำให้คนเลิกเล่นพระมันทำให้คนมองวงการพระว่าเป็นวงการที่สกปรกช่อฉนหลอกลวงเป็นวงการที่หาความจริงไม่ได้เป็นวงการที่คนมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำตอบแต่เซียน77จังหวัดไม่ได้เป็นแบบนั้นเซียนพระจริงๆอ่ะเขาเป็นเหมือนผมไอ้10คนเนี้ยจะมองว่าผมเนี่ยนะครับเป็นอันตรายสำหรับมันแต่77จังหวัดเขาบอกว่าผมเนี่ยคือความหวังของเขาคือตัวแทนของเขาที่จะทำให้วงการพระเครื่องมันยังคงอยู่พระเครื่องไม่ได้มีแค่5ล้าน10ล้านครับคุณไปดูกระดานเว็บยูดิมีกี่หลวงพ่อที่เขาเล่นกันเหนือจรดใต้นี่คือผมให้คุณไปดูง่ายๆเลยพระเครื่องไม่ได้มีแค่5ล้าน10ล้านป้าบอกคอแตกนะครับพระเครื่อง5ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านพระมีองค์เดียวในประเทศอะครับแต่พอไปหลอกขายใครได้ราคานั้นไอ้องค์อื่นก็ตีเก๊ตีไม่มาตรฐานนะครับผมเป็นคนพิมพ์เองผมกล้าพิมพ์กล้ารับอยากโทรคุยจะรับสายผมไหมผมมีเรื่องคาใจอยากจะคุยสงสัยพี่พิมพ์มาเลยนะแกร็บแกร็บเฟซจริงเปล่าเฟซจริงเปล่าพี่ชื่ออะไรคนพิมพ์ไม่ได้ชื่อแกร็บแกร็บพึ่งคนกดไลค์สองคนเฟซตั้งเมื่อไหร่ปี22คนกดไลค์สองคนคนแต่ว่าเอิ้นว่าคนที่พิมพ์มันไม่ได้ชื่อแก๊บแก๊บพี่ยังไม่กล้าเอาตัวจริงมาเปิดเผยแล้วจะคุยทำไมคุยเพื่ออะไรผมให้โอกาสพี่พิมพ์ได้เต็มที่เลยสปีดโฟนเนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับตอนนี้ผมกดโทรเข้าไปอยู่รับสายเดี๋ยวก็รู้ครับโทรเข้ามาที่ไหนเอ่ยโทรเข้ามาที่ไหนครับพี่โทรเบอร์นี้แล้วกัน
อะนะฮะไอพีคนเดียวเลย0806574141นะ0806574141เอาโทรเข้ามาพี่ก็สงสัยเอาเฟซจริงโทรมาเลยขึ้นไลฟ์สวัสดีครับผมไม่มีโอกาสได้พิมพ์คุยครับครับผมขออนุญาตบอกผลระบบชื่อจ่ายทับฟ้านะครับอ๋อเขาชื่อโอเคครับฝากพี่ๆในรายการฟังผมนะครับครับที่ผมพิมพ์ไปอย่างนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากว่าผมเนี่ยเข้าไปในไลฟ์สดของคุณโค้ชตลอดก็ชื่นชมตลอดการที่เอาสมเด็จหลวงไปตาเป็นทีนออกมาเปิดเผยเนี่ยผมเองก็เป็นคนไลฟ์สดขายของนะครับครับขายไม่ได้ทีนี้เห็นพี่โค้ชออกมาพิมพ์ว่าขายได้ขายได้ผมก็ยินดีก็ชื่นชมมาเสมอว่าขายได้ผมก็ไปพิมพ์ชื่นชมมาตลอดผมไม่เคยด่าอะไรที่เป็นทางเสียหายเลยนะจนอยู่มีวันนึงผมก็เข้าไปพิมพ์กับคุณแบงค์หรือเปล่าที่เป็นคนไลฟ์สดครับแบงค์รับผมผมก็งงว่าอ้าวบล็อกผมทำไมวะแล้วผมเอาอีกแฟนหนึ่งเข้าไปเขาก็ด่าว่าแบบเข้าไปป่วนไลฟ์สดหาว่าผมทำนู่นทำนี่แบบว่าตั้งใจจะไปป่วนทั้งที่เรานี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปป่วนเลยครับอีเฟซก็บล็อกทิ้งหมดพี่โอ๊ตฟังผมนะอีเฟซก็บล็อกผมทิ้งหมดผมก็เกิดอารมณ์ผมก็เป็นคนแบบปวดตีพอสมควรนะผมขอโทษนะครับผมก็แบบเกิดอารมณ์ขึ้นมาแบบว่าเอ๊ะทำไมบล็อกกูทำไมกูมาทำอะไรให้แม่งวะก็นั่งดูไลฟ์สดอยู่ประจำก็เกิดอารมณ์หมั่นไส้ว่าพี่ไม่ซื้อของผมอ่ะแต่พี่มาพิมพ์บอกผมใน Facebook ว่าเลือกซื้อเฉพาะคนที่เขาเจตนาดีกับเฟซพี่เพจพี่ตัวผมจ่ายครับฟ้าน่ะไม่เคยมีเหี้ยเลยครับเพจพี่เลยผมเป็นคนตรงไปตรงมาผมครับไม่สบายใจไงพี่อืมผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องปิดบังต่อไปแล้วผมก็บอกให้ทุกคนรู้พี่ปิดไม่ได้แน่นอนครับเพราะพี่ก็รู้ว่าปิดไม่ได้นะพี่ปิดไม่ได้แน่นอนแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่มูลเหตุนะการที่พี่เข้าไปในไลฟ์ใครแล้วเขาบล็อกพี่นะครับคืออ่าใช่คือวันเนี้ยพี่ปิดไม่ได้อยู่แล้วครับพี่ไอ้นะเพราะว่าถึงพี่ไม่เปิดผมก็ต้องเปิดแต่ประเด็นคือสิ่งที่พี่พิมพ์ไปหาพี่ทวีอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าใครจะนะชอบพี่หรือไม่ชอบพี่นะมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำกันแน่นอนให้ผมเนี่ยใครเนี่ยทำอะไรกับผมร้ายแค่ไหนนะแต่สิ่งที่ทำนะวันนี้พี่วงการบักเครื่องมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็นี่ไงพี่สาเหตุที่ผมโทรมานี่ไงโทรมาที่ผมก็ยอมรับผิดเนี่ยผมก็ยอมรับตรงนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็รับแบบผู้ชายแล้วพี่ยอมรับผิดอ่ะโอเคครับพี่นะครับผมต้องบอกว่าการที่พี่บอกให้เขาลองคืนพระผมเนี่ยผมว่ามันไม่ตลกนะแล้วมันทำให้ผมคิดต่อไปอีกว่าไอ้กระบวนการอะไอ้เพจโง่จริงโง่นานเนี่ยมันเกี่ยวกับพี่หรือเปล่าพี่ตรวจสอบดูสินะครับเออมันเกี่ยวกับพี่หรือเปล่าเพราะพี่คอมเมนต์ทุกครั้งที่เขาโพสต์แล้วคือจริงๆอะผมแค่อยากจะถามพี่ว่าผมสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ตัวพี่หรือครอบครัวพี่ไม่มีนะพี่โน้ตไม่มีใช่แล้วเมื่อผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ตัวพี่ครอบครัวพี่เนี่ยแล้วพี่ทำแบบนี้ทำไมก็ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าผมเข้าไปพิมพ์จะส่งพักไปขายตั้งใจจะชื่นพี่จะส่งขายนะคนส่งขายผมทั้งประเทศนะพี่มาที่ราชบุรีแต่เจตนาของแอดมินพี่แม่งไม่บริสุทธิ์อ่ะบล็อกผมแล้วหาผมเข้าไปป่วนอ่ะผมก็ถามว่าผมป่วนอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วพอผมเอาไปลงขายเอาอย่างนี้พี่เอาง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยพี่พิมพ์ในเพจโง่จริงโง่นานพี่ไม่เคยพิมพ์ถึงเพจเราในทางที่ดีอันนั้นหลังจากที่พี่ไม่เป็นไรนะฮะสองเวลาไอ้เพจเนี้ยโพสต์ถึงผมทางไม่ดีพี่เอาไปแชร์แล้วก็พิมพ์ข้อความต่อผมอ่ะคุยกับพี่ตรงๆหน้าไลฟ์ตลอดซึ่งจริงๆเราอ่ะไม่กินเส้นหรือไม่ชอบใครเราไม่ยุ่งกันก็ได้ไม่เกี่ยวหรอกพี่จริงๆผมไม่ได้เกลียดพี่นะไม่ได้โกรธพี่นะผมก็แค่เกิดอารมณ์โมโหหมั่นไส้ว่าเฮ้ยบล็อกกูทำไมกูทำอะไรแต่สิ่งที่พี่ทำตอนเนี้ยมันล้ำเส้นอะไรที่มันหลายๆอย่างจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยวงการพักเกิ้ล
มันทำอะไรลึกไปขนาดนี้แล้วเหรอจริงๆนะพี่จะโพสต์หน้าเฟซบุ๊กนะถึงเราไม่ดีแบบทุกครั้งที่พี่เคยทำอ่ะผมเคยทำอะไรพี่ไหมหลายครั้งมากๆที่พี่โพสต์เรื่องผมสันขวานเนี่ยหรือชื่อผมในหน้าเฟซพี่เนี่ยผมไม่เคยถูกไหมผมแทบจะนะไม่ได้สนใจเลยแต่สิ่งที่พี่พิมพ์หาลูกค้าหลังไมค์แบบเนี้ยผมว่าพี่มันผมรับคำขอโทษพี่แล้วกันนี่ไงที่ผมโทรมาเพราะผมรู้ว่าผมผิดไงผมรับคำขอโทษพี่แล้วกันนะโอเควันนี้พี่โทรมาโอเคผมรับคำขอโทษพี่แต่ผมแค่อยากจะบอกว่าพี่นะจะเป็นต้องโทรไปขอโทษพี่โอ๊ตหลังไมค์ผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาคนนึงนะครับผมกล้าพิมพ์รับหลังผมก็ต้องกล้าออกมาพูดต่อหน้าเหมือนกันครับเอาว่าวันนี้ง่ายๆนะพี่ไอ้ง่ายๆเลยไม่ถือโทษโกรธกันผมโอโหสิแต่ผมขอนะว่าเหตุการณ์แบบนี้ขอให้มันเป็นเคสสุดท้ายในวงการนี้ผมรับไม่ได้พี่จะเกลียดผมหรือไม่เกลียดผมอ่ะผมไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงนะครับเพียงแต่ผมก็จะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยผมรับไม่ได้แค่นั้นเองครับพี่มันมีในใจหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องในใจของพี่อ่ะพี่ตัดออกเถอะพี่กับผมอ่ะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้สิ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมส่งพระไปพี่ก็ไม่ซื้อส่งไปเหมือนพี่ทุกอย่างพี่ก็ไม่ซื้อแล้วพี่ส่งเดี๋ยวก่อนพี่ส่งให้ใครส่งในเพจพี่แล้วพี่ไม่ส่งให้เฟซผมแล้วครับพี่เป็นเพื่อนในเฟซผมนะในเพจจะมีหลายลูกค้าหลายคนครับบางทีมันดันรู้สึกดันพี่เป็นเพื่อนในเฟซผมคุณแบงก์ก็ไม่ต้องเข้าใจเจตนาผมผิดด้วยนะครับผมไม่เคยเข้าไปกวนคุณเลยคุณแบงก์ที่ผมไปกวนส้นตีนรอบหลังเนี่ยเพราะคุณแบงก์พูดจาไม่ดีในไลฟ์สดว่าผมเป็นอีแอบไม่รู้แต่ผมพิมพ์ตอบคุณไม่ได้ไงเพราะผมโดนบล็อกหมดเลยเอาอย่างนี้พี่ไม่เป็นไรผมก็จะบอกพี่ว่าถ้าพี่อยากจะส่งพระขายเราพี่เป็นเพื่อนในเฟซผมอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันพี่ส่งเข้าอินบ็อกซ์ผมก็ได้แล้วถ้าส่งเข้าอินบ็อกซ์ผมแล้วผมไม่ซื้อพี่แคปหน้าจอไปบอกว่าผมไม่ซื้อจริงผมยังไม่โกรธเลยพี่โอ๊ตผมจ่ายไอ้ทับฟ้าพี่ผมไม่ได้เก่งไม่ได้ดังเท่าพี่เลยเพียงแต่ว่าผมมีความรับผิดชอบพี่และผมไม่พอใจอะไรผมก็กล้าโทรมาให้พี่ฟังนี่เลยแล้วขอโทษคุณอาทวีด้วยที่ผมทำอย่างนั้นนะผมคิดน้อยไปหน่อยผมหมั่นไส้เพราะว่าอะไรวะคือมันเป็นอารมณ์หมั่นไส้ที่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผมอะพี่แล้วเกิดพี่ไปหมั่นไส้คนอื่นแล้วพี่ทำแบบนี้แล้วคนอื่นเขาต้องถูกลูกค้าคืนพระแท้จริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่คุณอาทวีที่มีวุฒิภาวะวุฒิภาวะเพียงพอเอาฝากบอกคุณสมทุนเรืองรองด้วยนะครับอะไรก็ให้เราเบาหน่อยคือผมไม่ถือโทษโกรธเคืองนะเพราะวันนี้ผมโทรมาขอโทษคุณโอ๊ตครับเอาอย่างนี้พี่ง่ายๆนะไม่เป็นไรพี่ไอ้พี่โทรมาเนี่ยนะครับคือง่ายๆจบแล้วผมอ่ะพี่ขอโทษผมก็นะยกโทษแล้วก็ง่ายๆพี่ไม่มีอะไรเลยคือต่อไปเนี่ยนะฮะให้มันจบตรงนี้แต่ผมขอเลยนะเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นกับใครอีกครับผมเนี่ยไอ้นะพี่ผมกล้าโทรหาพี่ผมก็ต้องขอโทษผมกล้าโทรหาพี่ครับผมก็แสดงว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรค้างคาใจอย่างนั้นมันก็ได้คุยมันก็หายคาใจครับช่วยเปิดบล็อกด้วยแล้วกันครับนะหลังจากนี้ก็จะไม่มีการเกิดถึงให้มันไอ้ทางเสื่อมเสียหายต่างคนต่างหากินผมอาจจะหากินไม่ได้เพราะผมไปทางข้างหลังผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผมทำผิดผมพร้อมที่จะรับมันผมก็ขอโทษแต่ฝากให้เข้าใจผมด้วยทางสันขวานและก็คนอื่นนะว่าผมไม่ได้มีเจตนาไปกวนที่อะไรเลยเข้าใจผิดกันไปทั้งนั้นแล้วเพจงูเพจงามเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับผมไม่ได้รู้เรื่องที่ผมแชร์เพราะผมหมั่นไส้ที่พอจะนึกออกเลยครับผมขอโทษแล้วกันถ้าเกิดผมทำอะไรให้มันไม่สบายใจหรือทำให้ทุกคนรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ดีขอโทษนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ไอครับโอเคครับนะอ่ะก็ถือว่านะครับโอเคครับไม่นะก็ถือว่าไลฟ์วันนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นเดือนแล้วบอกกล้าโทรไม่เป็นไรครับนะคุณต้าคือผมเชื่อหลายๆคนอ่ะนะครับเอาว่าสังคมเราเดินต่อในด้านบวกดีกว่านะครับ
นะเอาว่าสังคมเดินต่อในด้านบวกดีกว่าคือเป้าหมายของผมคือทำให้วงการพระมันดีขึ้นเป้าหมายของผมคือทำให้คนดูพระเป็นสิ่งที่เขาทำไปด้วยความผิดนะมันคืออุปสรรคต่อการที่จะทำให้วงการพระมันเดินหน้านะครับผมก็นำมาพูดโอเคถ้าเขาบอกเขากล้าขอโทษออกสื่อก็ถือว่าโอเคครับนะฮะก็วันนี้น่าจะผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะไม่มีอะไรพูดต่อนะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยก็ขอว่าอย่าเหตุการณ์แบบนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกถ้าไม่ใช่ผมถ้าไม่ใช่พี่ทวีแล้วเกิดการคืนพระกันถูกไหมครับแล้วคนนั้นดูแลรับผิดชอบไม่ได้อย่างผมมันจะเกิดอะไรอ่ะความบาดหมางในใจผมก็ถามว่าผมไปทำอะไรให้เขาผมไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เขานะฮะโอเคผมโอโหสิกรรมแต่ผมอยากจะบอกแล้วว่าผมถือว่าผมมีสิทธิ์พูดนะถ้าพี่เกี่ยวข้องอะไรกับไอ้กระบวนการไอ้เพจโง่จริงโง่นานอ่ะถ้าพี่ผมโอโหสิกรรมให้กันแล้ววันนี้ก็ต้องหยุดแค่นั้นเองถ้าพี่ไม่เกี่ยวข้องก็โอเคไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกี่ยวข้องพี่รู้อยู่ใจหยุดเพราะอะไรเพราะมันคือการจะทำการทำงานของผมมันจะช้าลงนะครับมันจะช้าลงนะอ่ะโอเคนะครับมาวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะยกโทษให้ครับชื่นชมอาจารย์โอ้สุดๆวันนี้อาจารย์มีแต่น้ำใจสุดๆแล้วคุณอาทวีบอกสุดยอดทั้งคู่ครับฮ่า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 ก็ขอบคุณพี่ทวีมากนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์และเราบอกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีมีคนทำคลิปว่าเรียนปั๊มก่อนปี2500ไม่มีจริงเปล่าครับมันเป็นโหเรื่องเยอะนะตอนนี้ผมถามว่าเรื่องเยอะมากๆเกี่ยวกับทำไมรู้สึกว่ามันคือเรื่องผลประโยชน์มันคือเรื่องผลประโยชน์อย่างหลวงพ่อลุง69อ่ะคนที่ค้านหลักฐานในเหรียญหลวงพ่อลุงรุ่นแรก2469คือคนที่เล่น84เป็นรุ่นแรกแต่คนที่ยอมรับและเข้าใจในหลักฐานเขาก็เก็บสะสมแบบนั้นก็ไม่ค้านนะฮะถ้าอย่างวันนี้คือจริงๆอ่ะใครจะแสดงความเห็นอะไรอ่ะผมไม่ยุ่งก็ได้ยกเว้นสิ่งที่เขาแสดงนั้นมันมีผลเสียต่อสังคมและต่อวงการนะครับคือผมอะเอาง่ายๆนะผมได้ฟังคนอะส่งลิงก์พาผมเข้าไปดูหมดแล้วพอเข้าไปดูลึกๆอ่ะก็ยิ่งรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มคนที่มีปัญหากับทฤษฎีสันขวานคือกลุ่มคนที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่วงการพรรคถ้าคุณจะทำแบบนี้คุณช่วยโจมตีทฤษฎีของสันขวานดีกว่าว่ามันไม่จริงตรงไหนหลังนะครับคนที่เห็นผมเป็นศัตรูแต่โดมัสทั้งที่ผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคือทฤษฎีความจริงของวิธีการดูพระที่ถูกต้องที่ผมนำเสนอมันไม่ตรงกับไอ้ของเกย์ที่จะนำเข้าสู่วงการต
แต่ถ้าผมจะไปเสียเวลาทั้งหมดอ่ะพี่พันเทพผมก็คงจะทำงานของผมไม่เสร็จอาจารย์โอ๊ตโดนเล่นรับหลังตลอดเลยเป็นกำลังใจขอบคุณครับเพราะผมเชื่อว่าผมมีกำลังใจจากครอบครัวสันขวานนะผมมีกำลังใจจากครอบครัวสันขวานเรื่องหนักๆกี่เรื่องไม่มีปัญหาเลยเพราะกำลังใจจากครอบครัวสันขวานมันมากมายผมไม่กลัวเรื่องอะไรเลยนะครับวันนี้ให้ผมเข้าไปดูนะคนที่บอกว่าอะไรนะเหรียญปั๊มก่อนปี2500ไม่มีการสร้างคุณเห็นบล็อกไหมคุณเคยเห็นบล็อกเหรียญก่อนปี2500ที่เขาเอามาให้ดูกันบ้างไหมพี่เพชรอะเอาบล็อกหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยกับบล็อกวัดราชบพิตรอะลงหนังสือสารานุกรมเล่ม1ตั้งนานแล้วก่อนที่ผมจะเข้าไปโรงงานจะนำบล็อกเหล่านี้มาให้ดูเหรียญปั๊มกับเหรียญหล่อมันแยกไม่ยากนะคุณนึกออกไหมครับแล้วทุกหลวงพ่อก็มีสร้างปั๊มสร้างหล่อในวาระเดียวกันมาตลอดแต่ผมพูดง่ายๆชัดเจนพระที่คุณเอามาบอกว่าตรวจสอบแล้วว่าแท้นั้นคือพระเก๋ทั้งหมดถ้าเอาตัวอย่างเก๋เนี่ยมาชี้นำให้คนว่าเข้าใจแบบนี้ว่าแท้ด้วยทฤษฎีที่พูดอะโอเคถ้าคนไม่รู้เลยก็จะเชื่อแต่มากเมื่อคนเขารู้นะแต่กว่าเขาจะรู้บางทีเนี่ยเขาหลงผิดเขาเสียเงินเสียทองเช่าไปแล้วที่ผมต้องพูดวันนี้เพราะทฤษฎีนี้มันเป็นของเก๋ที่จะเอามาแต่งเรื่องทำให้แท้หนักหน่วงคือบอกเก๋ด้วยทฤษฎีตัวเองไม่แปลกแต่เก๋ด้วยการทำลายทฤษฎีที่จะทำให้คนดูพระเป็นหรือทำลายทฤษฎีที่ถูกต้องไม่ให้เอาทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยมาหักล้างหรือให้รู้ว่าไอ้พระที่เอาขึ้นมาบอกนะมันเก๊อันนี้ไม่ถูกถ้าคุณน่ะบอกขายเก๊ด้วยที่มานู่นนี่นั่นตรวจแล้วมีนู่นนี่นั่นน่ะคุณทำไปเลยผมจะไม่พูดไม่มีปัญหากับผมแน่นอนแต่คุณใช้การหักล้างทฤษฎีว่าเหรียญปั๊มไม่มีทำมาก่อนปี2500คุณเห็นไหมครับนี่มันคือหักล้างทฤษฎีที่ถูกต้องไม่ได้คุณจะบอกไอ้พระที่คุณหยิบยกมามันแท้เพราะอะไรคุณบอกไปแต่คุณจะบอกว่าไอ้ความจริงเนี่ยที่มันมีเหรียญปั๊มมาจากโลกศัพท์ผมบอกคุณเลยคุณตั้งใจฟังผมดีๆนะเหรียญปั๊มโรงงานเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องปั๊มเองผมฟังคำพูดนึงคุณบอกว่าเขาจะมาปั๊มเหรียญพระเครื่องที่ไม่มีราคาทำไมจะลงทุนซื้อเครื่องปั๊มมาปั๊มเหรียญพระที่ไม่มีราคาทำไมเขาได้ตังค์ครับเพราะคนไปจ้างเขาปั๊มแล้วคนที่เขาไปจ้างปั๊มเนี่ยนะเขาตั้งใจจะทำของที่ระลึกให้กับครูบาอาจารย์มันก็เหมือนคุณไปจ้างคนวาดภาพอ่ะคุณไปจ้างเขาวาดภาพเสียตังค์ค่าจ้างเป็นหมื่นๆวาดรูปตัวเองทำไมถูกป่ะคุณไปจ้างช่างถ่ายรูปอ่ะคุณไปเสียตังค่าจ้างถ่ายรูปทำไมเพราะรูปคุณที่ถ่ายมาคุณก็ไม่ได้เอาไปขายเอามาติดที่ฝาบ้านคนลงทุนเอาเครื่องผลิตเนี่ยเขาลงทุนเขาก็ได้ค่าจ้างจากคนที่มาจ้างสร้างเหมือนคนซื้อกล้องเนี่ยถูกป่ะเขาซื้อมาเพื่อได้ค่าจ้างถ่าย
และไอ้คนที่เขาจ้างไปถ่ายเนี่ยเขาต้องการภาพเป็นที่ระลึกไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้มันไม่จะมีอะไรซับซ้อนคุณจะมาบอกว่าร้านนาถาจารุปกรณ์ร้านนู่นร้านนี่ร้านนั่นไม่สร้างเหรียญปั๊มคือความจริงเขาไม่ได้มีโรงงานเขาเป็นออแกไนซ์เป็นหน้าร้านที่รับงานแล้วไปส่งให้โรงกษัตริย์ผลิตเหรียญคณาจารย์ก็เหมือนร้านทองอ่ะรับทำกรอบทองแต่ไม่ได้ทำเองรับงานมารับพระมาแล้วไปให้บ้านช่างทำทองอ่ะทำแล้วก็เอากลับมาผ่านเขาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าจะอะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่มันพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่ลมปากล่องลอยแต่ในหลักฐานความเป็นจริงอ่ะผมเห็นเขาเอาไอ้อะไรไปกูเกิลเซิร์ชกูเกิลเอกสารลงกระสาบผมก็มีไอ้รูปพวกนี้เซิร์ชกูเกิลก็เจอแล้วทำไมคุณไม่เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ของลงกระสาบอ่ะไปถ่ายรูปให้ผมหน่อยถ้าคุณเคยเข้าไปในลงกระสาบเขามีพิพิธภัณฑ์ครับเขามีชิ้นงานแสดงโชว์อยู่ด้วยเขามีประวัติที่แน่นอนกว่าที่คุณไปเอามาจาก Google ด้วยครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทบปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คาร์ันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7รูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Amulet เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลย